กับเชอรี่นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญ2คนเนาะจริงๆ4 3 3คนมีช่างกล้องอีก1คนเดี๋ยวค่อยถ่ายเนาะอันนี้เรามารีวิวครัวซองร้านกรงชองเชอร์คิเย่กรงชองเชอร์คิเย่เป็นร้านมิชลิน3ดาววันนี้เราสั่งมาทุกรสเลยอันแรกเป็นเพลงโคซองเนาะนี่กรอบโป๊ะเลยดูนี่สีสวยสีสวยลองตัดดูนะโอ้ดูนี่โอ้มีที่แบบไปมาแล้วเว้ยขอโทษร้านกรงทองเลยนะคะที่ทำให้ดูแย่นี่ดูโครงนี่เดี๋ยวเราแบ่งกันชิมนะแล้วมารีวิวนี่อ่ะหนึ่งสองสามก็ได้ไงคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือไว้กับพี่บีกรอบนอกหน่อยแต่ไม่หอมเลยเท่าไหร่นะไม่หอมเท่าเกมอ่ะเกมหอมกว่าแล้วก็ไข่ตอนนุ่มข้างในนุ่มข้างในนุ่มขำเนยขำเนยเดี๋ยวย้ายที่เดี๋ยวตัวต่อไปเราขอย้ายที่ก่อนนะมีคนใช้สถานที่ไปแล้วต่อไปเป็นแซลมอนนะข้างในมันมีไส้ข้างมันมีไส้ด้วยเลยแบกด้วยไส้แซลมอนต่อใช่ใช่อุ้ยเหมือนเป็นแอลมอนด์บดอ่ะแต่เราแต่คนชอบนะถ้าเป็นคนชอบอย่างเงี้ยไปกินกาแฟใช่รสแต่อัลมอนด์นะไม่ได้รสแต่ช็อกโกแลตไม่ได้อัลมอนด์ฉันอยู่นี่ฉันไม่ได้ช็อกโกแลตอ่ะเนี่ยมันก้อนเลยอร่อยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนคนชอบไหมมันไม่เป็นชั้นอ่ะมันเป็นขนมมีไส้เป็นขนมมีไส้อ่ะมันไม่เหมือนแค่มีไส้ใช่แล้วมันแน่นๆอ่ะแต่ไส้มันหยาบมันไม่กวงอ่ะไส้มันหยาบอย่างนี้แม่จะชอบแน่โอเคต่อไปเป็นแฮมชีสหืมนี่ข้าวเหนียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไส้เยอะมากนะฉันเกลียดมีดมากแฮมชีสหนึ่งสองสามเหมือนเบคอนด้วยตัวแฮมดีตัวแฮมดีหนักถุงชั้นที่ดูเริ่มคือถูกแล้วเนี่ยนี่หน่อยตัวนี้แพงสุดร้อยห้าสิบดีใช่ไหมดีแต่เป็นคนทำแบบนุ่มๆเขาทำแบบนุ่มๆใช่ไหมดีต่อไปเป็นรสผักโขมผักโขมครับข้าวผักขมไม่กินหอกอ่ะกินหอกอ่ะข้าวมันแบบแฮมชีสอีกมันจิ๋วอ่ะมันนัวหอมเนาะผักขมผักขมดีผักขมกับชีสอะเนาะอะไรก็อร่อยตอนจะออกไปฉันไม่กินผักเฮ้ยผักขมดีก็คือมันมีเหมือนมีไก่ด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเหมือนมีไก่ด้วยเออดีแล้วพอมันไปกินเจอกับกรอบอะอร่อยมากเลยมันก็กรอบชิ้นไม่เกิดขึ้นออกแต่มันกรอบนิดเดียวคิดว่าที่นี่เป็นอะไรนะสับปะรดสับปะรดเหรอใช่สับปะรดจะมีครีมข้างบนหน้าตาสวยงามหรูหราแต่มันเล็กนิดขอชิมครีมข้างบนค่ะนะน่าหรอเขาไม่ทำไม่ใส่กันแบบนี้แล้วทำไมก็ทำแล้วทุกคนทำมาทำไอ้ครีมอร่อยครีมอร่อยครีมมากินสับปะรดเออน้ำครีมกินสับปะรดสับปะรดทำเข้าอยู่นะหนูลูกอันหนึ่งมั้งอ่ะมันคือข้างในอ่ะ
สียอย่างคือมันไม่กรอบมันไม่กรอบจริงแต่มันได้มันหอมเนยหอมซอสแหละแต่ว่ามันไม่กรอบแล้วมันก็เลยไม่ค่อยเป็นโป่งไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันมันเป็นครีมแบบเปรี้ยวๆหวานๆที่มันดูหนักนะที่มันหนักคือมันเข้าเนื้อต้นซอสมันก็แน่นโอเคแน่นหมดเลยอันนี้แน่นหมดเลยค่ะมาผ่านต่อไปคือผ่านนี่ตัวสุดท้ายน่าจะดีมากคือหน้าตาน้องดูดีมากน้องไม่ใช่ครัวซองนะคะแต่ว่าเป็นซอสทัฟเฟิลทัฟเฟิลคะมือช้อนค่ะเนี่ยอันนี้ดีสุดแป้งกรอบแป้งกรอบแต่ว่าส่วนกลางเหมือนจะไม่ใช่ครัวซองมันก็เลยไม่เจออืมจัดแป้งกรอบกรอบครัวซองใช่อันนี้อร่อยสุดใช่อันนี้อร่อยสุดของทัฟเฟิลใช่ทัฟเฟิลครีมซอสอืมสำหรับร้านกงชองชิเคนเย่เชิงเย่ชิงทองกงทองจงร้านกงทองชิเคนเย่เชิงคีเย่ฟองทองเชิงคีเย่ก็คือก็หันนะมันก็ไม่ขนาดสามดาวมันไม่ขนาดแบบมิชลินสามดาวเนาะคือมันยังสู้เจมไม่ได้ถ้าในแง่ของครัวซองด้วยความแบบว่าหอมกรอบไม่ขาวใช่ใช่เหมือนเจมด้วยแม่ก็คือลักษณะครัวซองมันต้องกรอบแล้วก็หอมหอมเนยแล้วก็เป็นโพรงแต่อันนี้มันเหมือนแน่นแน่นนุ่มใช่อร่อยสุดคืออันที่ไม่ใช่ครัวซองอร่อยสุดคืออันที่มันไม่ใช่ครัวซองอ่ะมันกรอบมันกรอบแล้วเป็นชั้นๆแต่ว่าตัวครัวซองมันก็หอมเนยแหละแต่น้องชอบอะไรน้องชอบอะไรชอบผักขมชอบผักขมแต่มันก็เหมือนครัวซองนะแต่แค่ชอบผักขมเฉยๆก็เลยแบบไปแอบแต่ว่าความจริงครัวซองไอ้ที่เป็นแอลมอนด์ก็ใช้ได้นะอร่อยถ้างั้นสรุปจริงๆถ้ามันแข็งได้กรอบสุดก็น่าจะเป็นโอเคมันเพราะมันไม่มีไส้ไงแข็งก็ไม่กรอบจริงมันกรอบนิดเดียวกรอบนอกนุ่มในนุ่มนุ่มถ้าส่วนใหญ่นุ่มนุ่มแน่นแน่นนุ่มแน่นเป็นร้านนุ่มแน่นเป็นร้านไม่ใช่ครัวซองอยู่ตรงสติอ่ะไม่ถ้าเกิดไปกินที่ร้านเขาอาจจะอีกแบบนึงนะเหมือนรุ่งอบมาร้อนร้อนนี่ก็ไม่สั่งมาเลยนะไม่ก็มันต้องแบบผ่านระยะเวลาในการเดินทางโอเคก็จบการรีวิวกันจบการรีวิวก็ต้องพิจารณาเองว่าจะไปกินเปล่าไปซื้อมาชิมก็ได้ใช่มิชลิน3ดาวเนี่ยบ๊ายบาย